เอาตรงๆเนี่ยผมคือทุกคนจะงงว่าทำไมผมถึงมาเปิดคลิปที่หน้า YouTube ของตัวเองหรือว่าที่คลิปนี้ของผมนะครับนั่นก็คือไอ้คลิปนี้เนี่ยที่ผมได้ลงไปเมื่อวันที่16นะครับวันนี้เป็นวันที่17นะครับ 1:40 แล้วคุณจะบอกเพื่อตอนนี้นะครับ ผมโดนหลอกไอ้เหี้ยคือแบบผมโดนจริงโดนหลอกอะครับทุกคนก็คิดเอาเบ้งนี่ๆดูชิคิปเมื่อผมจีบสาวที่มาเทสแคนแต่กลับเจอสิ่งนี้คนนี้นะครับเขาเป็นหญิงดุ่นใช่ครับตามที่น้องๆคิดเลยนะครับคอมเมนต์ก็มากมายนะครับผมคิดว่าน่าจะเทไปทางด่ากูนะครับว่าแบบพี่แม่งแบบไม่ใจเลยพอผู้ชายมาขอเทสพี่ไม่เทสอ่ะพอผู้หญิงมาขอเทสพี่แม่งแบบหน้าหม้ออ่ะให้เทสเลย อันนี้เป็นความผิดของพี่นะครับซึ่งพี่ก็ยอมรับและรู้ดีนะครับในจุดนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนี่เห็นไหมเขาคือดุ่นไม่ก็เกย์ครับเห็นไหมเนี่ยครับคอมเมนต์ก็น่าจะเทไปทางที่บอกว่าพี่ผู้หญิงดุ่นนะพี่หญิงดุ่นนะเมื่อกี้นี่ดูดิเห็นไหมฉันคุ้มผู้น่าสงสารนกไปดิเอาพี่หญิงเอ้ยผู้หญิงนี่ออมมือให้เลยนะครับถ้าผู้ชายนี่ไม่เห็นออมให้เลยเพื่อแน่นอนนะครับว่าโดยความที่เป็นสุภาพบุรุษนะพี่ก็ต้องมาตรฐานเดียวอยู่แล้วโดยที่ผู้หญิงล้วนๆนะครับผู้ชายไม่เกี่ยวเข้าใจไหมโง่อุ้ยกวนตีนอีกแล้วสักวันนี้กูปากแตกแน่นอนเออคลิปนี้ผมจะพูดแบบดีๆนะครับไม่มีความบ้าความความโง่ความตอแหลความติ้งต้องใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้จะแบบปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้มาเริ่มที่น้องคนนี้นะครับหรือว่าผู้หญิงคนนี้แล้วกันตอนนั้นประมาณเวลาสัก 4-5 โมงนะครับนี่ครับมาเริ่มที่ผู้หญิงคนนี้นะครับทักพี่มาว่าฟึบที่แรกเขาขอมาแหละผมก็เห็นเขาขอมาแอดมานะครับผมก็รับแอดแล้วเขาก็ทักมาแบบนี้ครับพี่คะพี่มีคนก๊อปรูปหนูไปค่ะหนูเพิ่งไปเห็นในช่องพี่โอ๊ยกูละท่อจะทักอะไรนักหนานี่ครับเขาก็ส่งคลิปนี้มาครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมได้ลงไปเพื่อไม่กี่นาทีนะครับเนี่ยเขาทักมาประมาณ5 โมงครึ่งนะครับผมลง5โมงนะเขาบอกว่าคลิปนี้มันมีคนก๊อปรูปไอไปมาอ่านทีนะคะผมก็เห็นแล้วแหละเออผมก็เลยเข้ามาอ่านก็บอกจริงเหรอครับเขาบอกว่าก็จริงดิพี่ห่วยจะเอาอันนี้กูโดนด่าแล้วนี่เนี่ยครับผมไม่รู้ว่าน้องคนนี้เขามีชื่อเสียงอะไรมากมายไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาน่าจะเป็นห่วงเรื่องแบบอะไรใครไม่มีก็บางคนก็ไม่อยากให้มีหน้าตัวเองออกโลกโซเชียลนะครับอันนี้พี่เข้าใจว่าแต่อีดอกนั่นก๊อปรูปเขาไปทำไมกูงง เดี๋ยวผมทำคลิปบอกให้อีกทีซึ่งก็คือที่ผมบอกว่าจะทำคลิปบอกให้ก็คือคลิปนี้นะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษจริงๆเขาบอกว่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะผมก็บอกไม่เป็นไรครับแล้วผมบอกว่าให้ผมเปลี่ยนปกด้วยไหมเพราะตอนนั้นผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับยังไม่กลับบ้านเขาบอกว่าเปลี่ยนแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนปกเรียบร้อยหลังจากที่ปกเดิมมันเป็นปกอย่างนี้เอาปกหายเอาเบ้งเอาปกหายเอาเบ้งผมจะกลับไปดูคนดูเบ้งปกหายเฉยโอ้คิดช่างมากันเนี่ยครับพอผมเล่าอย่างนี้นะผมก็ทักไปถามอีดอกนั่นอุ้ยให้เกียรตินิดนึงคนที่เขามาขอเทสแคนที่เขาอ้างว่าเป็นผู้หญิงนะผมก็ทักไปนะครับยินดีวะนี่ครับนี่ก็ตอนแรกก็คุยครับปกติทีนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยอีก7 วันมันเกิดแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวมีเตรียมตัวสตรีมละเนี่ยครับก็คุยปกติแต่ไม่ได้ถึงขั้นจีบหรืออะไรนะครับเพราะผมก็ค่อนข้างที่จะมีสติและยังไม่อยากมีแฟนนะครับนี่ครับทีนี้วันนั้นเวลา5:26เป็นเวลาเดียวกันกับที่น้องไอนะครับทักมาพอดีเขาบอกที่แรกเขาบอกงี้ครับเนี่ยเขาก็ส่งมาไอ้เขินจังไอ้เขินแม่บางจุ๊ยหลอกกูยังไม่พอหลอก FC กูด้วยแม่งตอแหลโพดนะครับพอบอกว่า FC ของกูบอกจุ๊บๆนี่ลบคลิปได้ไหมคะคือเราเอารูปคนอื่นมาผมก็แคปไปให้ดูครับว่าเจ้าของรูปเนี่ยเขาทักมาเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่านั่นแหละงับพุ่งหลอกกูทุกคนคิดเอาไปหลอกพี่ทุกคนจะให้ผมทำไงดีครับกับคนคนนี้สองเฟซมึงช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาส
โคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นความเซอร์ของพี่ด้วยนะครับที่ไม่โพสที่แสดงไหมมันปิดหมดเลยนี่วะแม่งชื่อใบเฟิร์นหลอกกูจะขอเฟซชื่อไอแต่คนนี้ก็สวยนะคนนี้สวยครับเราจะไม่ส่องอะไรมากมายนะแต่เขาก็มีแฟนแล้วอีกแล้วอ่ะครับมีแฟนแล้วอ่ะนกอีกแหละอุ๊ยกว่ากูปัญญาอ่อนแล้วกว่ากลัวไอ้ซันคนเดิมออกไปแล้วนะเนี่ยครับผมก็ได้รู้แล้วนะครับก็ผมก็เลยเปลี่ยนปลกแต่ว่าคลิปผมก็ไม่ได้ลบนะครับเพราะว่าผมตัดนานนะครับแล้วก็ใช้เวลาอัดค่อนข้างนานนะครับมันก็เลยลบไม่ได้ครับมันทำใจลบไม่ได้ผมก็เลยขออนุญาตทุกคนแล้วก็ขออนุญาตน้องไอนะครับว่าขอไม่ลบแต่น้องไอเขาไม่ได้บอกให้ลบนะเขาบอกเปลี่ยนปกแล้วผมก็จะมาบอกทุกคนว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นรูปของน้องไอนะครับไม่ใช่น้องไอนะครับซึ่งอีดอกนี่อุ๊ยใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นนะครับไม่รู้ว่าเข้าก๊อปทำไมผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้ผู้หญิงเทสแล้วนะครับจะให้เข้าเลยแน่นอนซันคุงก็ยังเป็นซันคุงคนเดิมทำไมหรอกวนตีนอีกแล้วไหมนะครับและผมก็จะมาเตะคนที่เขาชื่ออะไรนะชื่อใบเฟิร์นนะผมจะมาเตะเขาออกจากแคนนะเพราะว่าเขาหลอกพี่อะครับเอ้าแป้งปิงโอ้โหเน็ตกูอย่างดีเลยใกล้เพราะว่าเขาหลอกพี่อะครับผมก็ทั้งอ่อนให้แล้วก็ทั้งอวยนั้นอวยดีน้ำนะครับผมจะเตะเลยเตะไงวะฟึบต้องพิมพ์ปะวะถึงจะเตะได้ฟึบคิกเรียบร้อยครับนัมเบอร์คิกแคทเอาไม่ใช่คิกแคทกวนมั่วไม่ต้องด่ากูเรียบร้อยครับผมเตะเขาออกไปที่เรียบร้อยก็คลิปนี้ก็บอกว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะครับมันเป็นหญิงดุ้นผมโดนหลอกครับทุกคนได้คิดเอาชีวิตช่วงนี้กูบัดซบมากเลยครับวิวก็ตกแล้วก็อะไรอีกวิวก็ตกคนดูก็คนติดตามก็ไม่ถึงแสนสักทีครับเหมือนมันจะค้างที่ 90,000 อาถรรพ์หรือเปล่า 90,000 เลขอาถรรพ์เหรอฮะกูงงว่ะแล้วก็โดนหลอกอีกนะครับว่าเป็นหญิงดุ้นจนวิวก็ตกคนดูก็ทอดทิ้งไลค์ก็น้อยแม่งแต่พี่ก็ไม่ท้อเพราะพี่ทำเพราะความสุขนะครับแต่ก็ไอคลิปที่แบบไอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของพี่แล้วก็น้องๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาเตือนครับว่าพี่มันเป็นหญิงดุ้นพี่หญิงดุ้นหญิงดั้นหญิงดีนะครับเห็นไหมเนี่ยครับต่อไปถ้าผู้หญิงมาเทสผมก็ไม่เทสแล้วครับจะให้เข้าเลยนะครับผู้ชายก็จะเอ้ยฉันคงไลค์กัดแคลวินี่เจมี่เนี่ยเขาก็มีประมาณนี้ครับเป็นว่าอันละก็ผมโดนหลอกแล้วแหละโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกครับพี่ก็ท้อว่ะพี่ต่อยก็โดนหลอกแม่ก็นั่นแหละครับพี่ก็โดนหลอกนะหลังจากที่พี่พูดไปต้นคลิปเลยอีก70นาทีกว่าแล้วดิไม่กูเปิดคลิปทำไมเปิดนานจังวะกูว่าไก่แค่จะมาเปิดคลิปที่ไม่ต้องเล่นเกมแล้วมั้งคลิปเนี่ยสักตัว2ตัวแล้วกันไก่แค่จะมาพูดแค่เปิดคลิปนะครับไม่ได้กะจะมาแบบพูดยาวขนาดนี้อย่าเผลอแป๊บเดียวเป็นปาไป10นาทีละหยุดโอ้ยโอ้ยเอาไม่นะเคียนเล่นโพโอ้ยไก่เอ้ยแม่งโอ้ยอ๋อแม่กูได้เข้าใกล้ตัวเลยเนาะ15ละตายไปซะปางตายครับบอกแล้วอย่าให้ซัมคุงได้เข้าใกล้ตัวโอ้ยคิวไม่นะโอ้ยไม่มานี่มาเฮ้ยไม่มึงจะรอดได้ไงนะอีกนิดเดียวเหลือเท่าติ่งแต่นี้เหลือไว้เพื่อเอาว่ากูไม่ใส่ละกูไล่ดีกว่าทั้งวันนี่ไงตายไปใส่โง่ทำมาเป็นหลอกสมลิงกีกองมานอนมันยังมับตายไปใส่ไก่
สุดท้ายก็ตายทะลุว่าหนีแล้วตายจะตีจะหนีเพื่อทุยเอาอีกว่างั้นมาแก้ตัวได้นะไอ้ไก่ไม่แก้ตัวไก่ไก่ก็แตกไปแค่แหละอ๋อสมเพชโอเคครับคลิปนี้ก็ค่าตัวเดียวครับคลิปดีกูทำอะไรของกูเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วหลักก็คือพูดเรื่องที่พี่โดนหลอกนะครับว่ามันเป็นหญิงดุ้นนะครับที่มาหลอกพี่ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงนี้แหละถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กดแชร์พี่ด้วยไว้เจอกันใหม่ยุ่งนะครับฝันดี